a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ a l l j i t Podcast กับช่วงเวลาของรายการ Learn and Share ค่ะแล้วนี้ก็อยู่กับไม์แล้วก็แบมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะพี่ไม้ค่ะ,คะวันนี้ค่ะทุกคนอาจจะเห็นจากชื่อคลิปแล้วก็หน้าปกกันแล้วว่าเราจะมาพูดถึงท็อปิกอะไร แน่นอนว่าเป็นท็อปิกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราอเออเร้่้งแต่ตื่นนอนยันก่อนนอนระหว่างวันเช่นวันนี้แบมบเคยเห็นคนหาแล้วหาตามไหมคะเคยค่ะแบบเองก็เ,ออเป็นเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ที่หมาก็เป็นแล้วถ้าคนขำแล้วขำตามไหมขำใช่ไหม <c oughs> เออถ้าให้เข้าใจแบบง่ายๆไม่ลึกมากสิ่งที่กล่าวไปข้างต้นค่ะเรียกว่าทฤษฎีเซลล์กระจกเงา แต่เราจะมาทําความเข้าใจกันให้มากขึ้นว่าทําไมเราถึงห่าวตามคนอื่นหรือว่าขาตามคนอื่นค่ะสาเหตุอะคะ่ะก็เพราะว่าเจ้ามิเรอร์นิวรอนเป็นเซลล์สมองส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่ทําหน้าที่รับความรู้สึกของมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราค่ะเช่นคําที่เขาบอกว่าคนรอบตัวเราเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นแต่ก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเราจะเป็นแบบเขาทั้งหมดเราอาจได้พฤติกรรมนิสัยบางอย่างมาไม่ใช่แค่พฤติกรรมอย่างเดียวค่ะแต่ว่า หมายถึงความเห็นอกเห็นใจการรับรู้ความรู้สึกคนข้างขงเมื่อคนข้างข้างเศร้าเราก็เศร้าหรือว่าถ้ามีความสุขเราก็ได้รับมวลความสุขไปด้วยอ๋ออืออันนี้น่าจะเป็นกันหลายคนน่าจะทุกคนเลยแหละที่เป็นแบบเศร้าเห็นเพื่อนเศร้าเศร้าตามเพื่อนอเพื่อนอกหักมาเราอกหักด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วบํมก็ไปเจอที่มาของทฤษฎีนี้ด้วยค่ะอยากเอามาเล่าให้ฟังด้วยขอบคุณข้อมูลจากเว็บ t ด e Standard ด้วยนะคะ ทฤษฎีนี้มาจากนักวิจัยชาวอิตาเลียนะคะ่ะตอนแรกอ่ะทฤษฎีนี้จะถูกทดลองในลิงก่อนโดยลิงเนี่ยจะถูกติดเครื่องมือวัดคลื่นสมองแล้วก็ให้นั่งดูคนกินไอติมสรุปคือเขาพบว่าคลื่นสมองของลิงเนี่ยมันจะกระตุกตามจังหวะการเลียไอติมของคนนักวิจัยก็เลยทดลองต่อจนพบว่ามันมีเซลล์สมองกลุ่มหนึ่งที่ถูกกระตุ้นเมื่อลิงเห็นภาพแล้วก็จะสะท้อนภาพนั้นเนี่ย ไปยังสมองส่วนอื่นเหมือนกับกระจกสะท้อนก็เลยตั้งชื่อเซลล์สมองส่วนนี้ว่า Mirror Neurons แล้วพอมาทดลองในคนคนก็มีเหมือนกันค่ะ mm. เซลล์เหล่านี้จะกระตุ้นสมองส่วนการควบคุมกล้ามเนื้อก็คือเมื่อเราเห็นภาพตรงหน้าเนี่ยตรงกับประสบการณ์เดิมในอดีตของเราเซลล์นี้ก็จะไปกระตุ้นสมองส่วนอารมณ์ได้เช่นกันทําให้มันตอบคําถามได้เหมือนกันค่ะว่าที่เรามีความเห็นอกเห็นใจกันมันไม่ใช่แค่เรื่องของนามธรรมาหรือว่าความรู้สึกค่ะ แต่มันสามารถอธิบายถึงความเป็นรูปประธรรมถึงในระดับเซลล์ที่ทุกคนมีอยู่ในสมองตั้งแต่เกิดก็คือเราสามารถรับรู้อารมณ์ความรู้สึกคนอื่นได้โดยที่ไม่ต้องถามไทยนั่นเองอืเหมือนอย่างที่พี่มายกมาที่เมื่อกี้ก็คือเศร้าก็เศร้าตามด้วยสุขก็สุขด้วยอืมเหมือนเวลาเพื่อนเล่าเรื่องที่เพื่อนอกหักใช่แล้วก็เหมือนที่แบมบอกว่าเรารู้สึกเหมือนเราอกหักไปกับเพื่อนด้วยเพราะว่าเรามีความเห็นอกเห็นใจของเพื่อนอ่ะใช่ค่ะ แล้ตอนแบมหาข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับม i เรอ r n น u r รอนค่ะพี่ไม้แบมสงสัยว่ามันเหมือนกับการเรียนแบบสังคมไหมซึ่งในทางจิตวิทยาเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกว่า social learning theory ก็คือทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมค่ะเพราะว่ามันถือเป็นพฤติกรรมเรียนแบบแบบ copycat อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเพื่อเข้าสังคมเหมือนกันพี่ไม้ว่ามันคืออย่างเดียวกันไหมอืมพี่ไม์ก็คิดว่ามันเหมือนกันนะคะ เหมือนกับสำนวนไทยที่ว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตาม,ม,มก็คือการที่เราทำอะไรให้เหมือนกับคนส่วนใหญ่ที่สังคมของของเราทำอะค่ะจะได้ไม่ดูถูกแตกแยกในสังคมซึ่งการที่เราจะทำอะไรให้เหมือนกับคนส่วนใหญ่อะค่ะมันก็เกิดมาจากการที่เราเรียนรู้เนี่แหละเออ,อหรือว่าเรียนแบบเพื่อให้ตัวเราได้กลมกลื่นกับสังคมนั้นลองคิดดูว่าถ้าพี่เป็นคนที่พูดเสียงดังมากในที่ทำงานแต่ว่าในที่ทำงานก็มีคนพูดเสียงเบา ถ้าพี่ทําแบบนั้นต่อไปอ่ะพี่ก็จะกลายเป็นคนที่ดูแปลกแล้วคนอื่นก็อาจจะมองว่าแบบเอ้ยทาไมคนนี้พูดเสียงดังอ่ะเออ,เอใช่ไหมต้องปรับตัวใช่มันก็คือเหมือนพี่อาจจะต้องเลียนแบบหรือว่าทําตัวให้กลมกลืนโดยการาพูดให้เสียงดูเท่าๆกันกับในสังคมนั้นเพื่อที่จะได้อยู่รอดเออแล้วก็ดูแบบเออฉันก็เป็นคนของสังคมนี้มันกันนะอ่าเออ,เอ,อ,เอ,อพอพี่มาอธิบายก็เห็นภาพชัดขึ้นใช่ นั่นมันคือการเรียนแบบเรามันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องที่ยกตัวอย่างเนาะแต่มันก็มีหลายๆอย่าง uh huh. เวลาที่เราย้ายโรงเรียนนะคะแล้วเราก็ต้องไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มใหม่ใน uh huh. ห้องเรียนอะ uh huh. มันก็จะมีคน,นหลายคาแรคเตอร์เนาะ <Right. S 2> แน่นอนว่าพอเราอยู่ไปเรื่อยๆอะคะ่ะเราก็จะกลาย <S 1> <S 1> <S เป็นคนที่อยู่ในห้องนั้นนั่นแหละ uh huh. แต่ว่าในห้องนั้นก็จะมีซับเซ็ตซับเซตของกลุ่มแต่ละกลุ่มอีกทีนึง uh huh. เออก็คิด uh huh. ว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราจะไปเรียนเข้ากับใครด้วย อเออน้อบางทีเออถ้าคิดแบบนี้อใช่ค่ะอืมแบบว่าใช่นะการเรียนแบบพฤติกรรมมันก็เกิดจากเซลล์ในสมองมันจาแล้วก็ทําตามเพื่อการอยู่รอดในสังคมเหมือนกันพอเราพูดถึงการเรียนแบบการเรียนรู้พฤติกรรมแล้วค่ะหนึ่งอย่างที่อยากเอามาฝากเหมือนกันค่ะก็คือชาเมลอนเอฟเฟกต์อืมอดีมไม่เคยได้ยินอนะค่ะชามเมลอนเนี่ยก็คือกิ้งก่าเนาะเออมันคือพฤติกรรมของกิ้งก่านี่เองที่แบบ เปลี่ยนผิวให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมต่างๆค่ะ uh huh. ก็คือการที่คนเนี่ยเรียนแบบกิริยาท่าทางการแสดงออกทางสีหน้าที่เราติดมาจากคนที่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยบ่อยๆแล้วก็สามารถทําให้คนบางคนนะคะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากจิตใต้สํานึกหรือเราอาจจะกลายเป็นเรียนแบบโดยที่ไม่รู้ตัวอ uh huh. เคยไหมที่เวลาเราดูซีรี เรื่องหนึ่งแล้วมันมีหลายตอนใช่ไหมคะเราก็ทําหน้าเหมือนในซีรีส์อ่ะเออแบบบางทีเราก็รู้สึกว่าเราก็เอาคำพูดหรือว่าสีหน้ามาจากซีรีส์เรื่องนั้นอ่ะบางทีแบบมีการปรับวิธีการพูดให้เหมือนนางเอกด้วยนะเออคือไม่รู้เหมือนกันว่าทำทำไมแต่ว่ามันมันทำไปเองอ่ะเออนั่นแหละค่ะเขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เราทําไปโดยที่ไม่รู้ตัวอืเพื่อให้เราเข้ากับพฤติกรรมของผู้คนในแวดวงสังคมที่ใกล้ชิดหรือแม้แต่คนแปลกหน้า เหมือนกับเวลาที่แบมเห็นหน้าพี่ไม้ก็จะรู้ว่าพี่ไม้กำลังจะขำพอแบมก็สังเกตพฤติกรรมของพี่ไม้ใช่แล้วให้แบมขำตามพี่ใช่ใช่ไหมแค่นึกหนูว่าจะขำตามแล้วนะมีช่วงหนึ่งหนูสึกหนูเรียนแบบเสียงขำพี่ไม้ด้วยจริงเหรอนร่ากลัวเฮ้ยแต่วันเนี้ยค่ะ <laughs> ที่ไปหาข้อมูลมาเขาก็บอกว่าพฤติกรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยกับการที่เราเป็นคู่รักกันอุ้ยเออเหมือนแบบเราอยู่กับแฟนใช่ไหมคะเราก็จะ แฟนหรือเราเนี่ยแหละก็จะติดพฤติกรรมซึ่งกันและกันมาซึ่งมันเป็นผลในทางบวกนะมันทําให้แบบความสัมพันธ์มันสนิทกันมากขึ้นอ๋อเขาถึงบอกป้าว่าคบกันไปเรื่อยๆทำไมมันเหมือนกันจังใช่แบบหน้าเหมือนกันอะไรเงี้ยเออก็คือเหมือนเป็นการจดจําวิธีการเคลื่อนไหวของใบหน้ากล้ามเนื้อของเราอาจจะแบบขําเรื่องเดียวกันเศร้าเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความแบบเฮ้ยทำไม้ายกันจังวะอะไรนี้ก็เกิดขึ้นได้กลายเป็นอ้าวเนื้อคู่เฉยเลย จริงแต่จริงแล้วคือดูดีกิ้งกาแล้วก็ขอเสริมจากพี่มายค่ะคนที่เปรียบเหมือนกิ้งกาเนาะส่วนใหญ่คนที่มาร์เรียนแบบคนอื่นเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจมากๆเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะว่าคนที่มีความเห็นอกเห็นใจอะค่ะเขาจะพยายามปรับตัวเพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจที่จะคุยกับเรา mm hmm. ก็คือการแคร์คนอื่นนั่นเองอซึ่งจะทําให้รู้สึกวา่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเขาไม่โดดเดี่ยวเขาไม่แปลกแยกแล้วก็ตอนฟังครั้งแรกรู้สึกคำว่า กิ้งกาเปลี่ยนสีอะตอนแรกแบบนึกว่าเฮ้ยมันคือนกสองหัวหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยแต่จริง,รงๆคือคนละอย่างเลยค่ะเพื่อพอฟังความหมายแล้วจากที่พี่ไมบอกเนาะแล้วก็คําว่านกสองหัวเนี่ยคือคนที่ทําตัวให้เข้ากับทุกฝ่ายที่เป็นศัตรูกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองใช่จะไม่เหมือนกิ้งกาเปลี่ยนสีใช่ค่ะทีนี้เรามาพูดแชร์เรื่องของประสบการณ์ของเรากันดีกว่าค่ะว่าเราเนี่ยเคยทําพฤติกรรมเรียนแบบหรือว่าเรียนรู้อะไรบ้างออ อ่ะของพี่ก่อนละกันเนาะไอเรื่องหาาเนี่ย <c oughs> อย่างที่บอกว่าทุกคนน่าจะต้องเคยทํากันอแล้วก็เป็นบ่อยมากในตอนที่เราเรียนเออเราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าก็เผลอไปสบตาเพื่อนในห้องที่กาลังหาาอยู่แล้วเราก็หาวตามอืหรือว่าบางทีเราอยู่ในที่สาธารณะเช่นเดินห้างอยู่อ่ะ <c oughs> แล้วเราเจอคนหาาอ่ะ <c oughs> เราก็เผลอดีจะ้ะ เห่าตามเขาเหมือนกัน uh huh. เออเออมันมันเป็นไปเองจริงๆอะแต่จะขอยกการเรียนแบบสื่อจากคนอายุวัยรุ่นกลางคนแล้วกันอย่างรุ่นไม้เนี่ยวัยรุ่นกลางคนเนาะเวลาไปดูหนังอะคะ่ะมันจะมีหนังเรื่องลิงที่ชื่อว่าซีซ่าด้ว <c oughs> คน <c oughs> น,ง <c oughs> คน,นึงออกไหม <c oughs> มันจะมีตัวเดียวแหละที่พูดภาษาอังกฤษ ในเรื่องอะใช่ป่ะเดีรตัวก็จะแบบอู้อูอ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อไมายก็ไปดูกับเพื่อนใช่ไหมคะแล้วพอออกมาทุกคนก็อู้อูกันหน้าโลงอะคือเราเลยนแบบพฤติกรรมสื่อนี้ทุกคนเป็นซีซ่าทุกคนพูดอู้อู้อืมแล้วทำกะมาหนึ่งอาทิตย์ทำมันก็ยกมือพิมพ์ก็อู้อู้กับเพื่อนถึงแม้ว่าเราจะแยกเพื่อนแล้วคือกลายเป็นลิงใช่ก็รู้สึกว่าเออเนี่ยคือคนเรามันมันมันเียนมันชอบเล่นแบบจริงๆมันเกิดขึ้นเองตามแบบ เป็นปกติธรรมชาติของมนุษย์เลยอืออันนี้นึกถึงเพื่อนแฟนของแบมเหมือนกันไอนซีซ่าเพื่อนของแฟนแบมก็เป็นจริงเหรอ <laughs> อยู่ดีๆก็พูดขึ้นมาแบบโอุโอ๊คือในม่เงงี้ยแล้วก็ทำท่าซีซ่าแล้วก็บอกแล้วก็พูดประโยคของซีซ่าอะไรสักอย่างซีซ่าไม่ชอบ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ว่า <laughs> <laughs> พี่ก็พูดกับเพื่อนเหมือนกันไม่ไม่ชอบแล้วก็ทําเสียงแบบซีซ่า นั่นแหละก็เลยแบบออสื่อก็มีอิทธิพลเนาะมากค่ะแล้วก็ส่วนตัวแบมประสบการณ์ที่แบบเป็นก็คือหาวขำอะไรก็มันมีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่เคยเกือบจะเกิดเหมือนกันแล้วก็เกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคือเพื่อนของแฟนแบมะจะพูดตามแฟนแบมตลอดว่า exactly mm. เวลาลงท้ายเรื่องที่พูดคุยกันเหมือนแฟนแบมชอบพูดแบบอะไรที่แบบเห็นไหม ถูกป้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบหึส exactly ิ exactly อย่างเงี้ย mm hmm. เออก็กลายเป็นว่าเพื่อนเขาอะเริ่มพูดตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆกลายเป็นว่ากลุ่มเขาอะมีคําเนี้ยเหมือนเป็นคําประจำกลุ่มเวลา uh. พูดลงท้ายกันอะไรอย่างเงี้ยเออแบมก็เคยเกือบพูดคําเนี้ยออกไปตอนที่แฟนพูดจบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบมอยากแบบเห็นป้าอะไรอย่างเงี้ยถูกแม่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ยังเร <laughs> ียนแบบใช่ <laughs> แต่ก็ยังแบบไม่พูดนะรู้สึกแบบเราจะเหมือนคนใกล้ตัวไปหมดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วก็มีอันนึงความสงสัยว่าถ้าเพื่อนร้องท่อนทุกเพลงหนึ่งขึ้นมาแล้วเราลองต่อใช่มีเรื่องนอโรนส์ป่ะก็อาจจะเป็นท่อนที่เมียว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 มียวคือมันอยู่ในหัวเออคือแบบมะเคยดูพี่ใหม่ทุกคนน่าจะเคยดูคลิปโอฮาน่าที่แบบพี่วิจำชื่อพี่เขาไม่ได้พี่เขาลองเพลงขึ้นมาแล้วก็แบบลองดูว่าเพื่อนะจะร้องต่อไหมแล้วกลายเป็นว่าเพื่อนร้องต่อทุกคนเลย อืมเราก็เป็นนะเวลาที่แบบอืเรารีว่าเพื่อนเราร้องเพลงเพื่อนก็จะร้องท่อนนั้นตามใช่แล้วแบงไปอ่านคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็บอกประมาณว่าเออมันเป็นเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราน่าจะร้องพอกว่าเพื่อนเราก็เลยร้องแบบร้องขึ้นมาออตามเหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนเป็นพฤติกรรมธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการเอาชนะเอออันนี้ก็แบบไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือมันเป็นเพราะว่าเป็นเพลงฮิต ที่กําลังฮิตในช่วงเวลานั้นแล้วเราก็แบบร้องกันทั่วบ้านทั่ว,วเมืองหรือเปล่าอเออแต่ด้วยความที่มิเร์นิวรอนส์มันก็เหมือนเป็นดับสองคมเนาะเราก็อาจจะแบบถ้าใช้ผิดมันก็อาจจะไม่ดีเหมือนกันอืมเพราะว่าด้วยความที่เราสามารถเรียนแบบพฤติกรรมของคนรอบข้างรวมถึงสภาพแวดล้อมได้หมดเลยอะค่ะมันก็มีทั้งแง่ดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนกันดังนั้นถ้าอยากเป็นคนแบบไหนก็เลือกไปอยู่ในสังคมแบบนั้นค่ะใช่ค่ะแอบนึกถึงว่าแบบ คำว่าแอบนะอแอบนึกถึงแล้วก็แอบอีกแล้วเออในช่วงของวัยเรียนนะคะที่เขาจะเรียกกันว่าวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเออการที่เราเติบโตมากับสังคมแรกก็คือสังคมพ่อและแม่เนาะที่เลี้ยงดูเรามาถึงแม้ว่าพ่อแม่เราอะค่ะจะดูแลเราเหมือนไข่ในหินขนาดไหนอ่ะแต่เราก็ต้องเติบโตไปเจอคนอื่นๆอีกหลายหลายคนหลายสังคมเพราะฉะนั้นแล้วค่ะก็มีอะไรที่ทําให้เราได้แบบ เรียนแบบหลายๆสังคมหลายๆช่วงวัยเหมือนกันใช่ทุกๆพฤติกรรมที่แบบผ่านเข้ามาตั้งแต่เด็กจนโตอะค่ะทุกอย่างแล้วอะ่ะก็ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยแหละว่าตัวเราจะเบรนไปกับสังคมไหนอยากเป็นคนแบบไหนจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกถึงแม้ว่าพ่อแม่เราจะเลี้ยงมาแต่เขาไม่ได้อยู่กับเราทุกช่วงเวลาอพอเราไปโรงเรียนเขาก็ไม่เห็นเราว่าโรงเรียนเราทําอะไรบ้างอืใช่ใชไหมเ,ออเพราะฉะนั้นแล้วอยากเป็นคนแบบไหน ก็ให้ตัวเราเป็นคนกำหนดดีกว่าอ uh huh. แต่ว่าก็มีอีกเรื่องนึงเหมือนกันค่ะนอกจากที่เราจะเรียนแบบพฤติกรรมของคนแล้วเนี่ย uh huh. เรายังเรียนแบบพวกหนังสื่อ uh huh. อะไรอย่างนี้ด้วยเนาะ uh huh. แล้วก็อยากยกตัวอย่างของพี่ไม้ที่มีหลานเออหลานก็จะชอบเล่นเกมใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยก็จะมีช่องแคดเกมที่เยอะมาก uh huh. ใ,ใน y o u t u b e ซึ่งบางทีอะค่ะช่องแคดเกมอะก็จะมีคำสบถ หรือว่าบทสนทนาอะไรที่แบบอาจจะดูเป็นคำหยาบบ้างหรือว่าอะไรที่ดูแบบเด็กไม่น่าที่จะเอามาพูดอ่ะออซึ่งเด็กที่เป็นคนดูอะค่ะก็ออามาพูดแต่ว่าเราก็โทษสื่อไม่ได้เพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองด้วยนะที่แบบมีความอะไรนะเขาเรียกอะไรจํากัดในการเล่นสื่อให้กับลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้นาอว่าถ้าเด็กติดจอหรือว่าเด็กที่เติบโตมากับการดู iPad เนี้ยค่ะเขาจะดูอะไร ระหว่างวันอย่างเงี้ยเขาก็เลือกดูเองเพราะเราไม่ได้จับตาดูเขาตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ก็เลยแบบอยากมาถามแบมที่เรียนทางจิตวิทยาพัฒนาการม,มามค่ะว่าเออถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีป้องกันได้ยังไงบ้างไม่ใช่แค่กับเด็กนะกับผู้ใหญ่ก็เป็นเหมือนกันอที่อายุเยอะกว่าเราที่เป็นวัยของพ่อแม่เราที่แบบเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาก็ติดจอเหมือนกันน่ะือืม,อม,อมจริงๆในยุคนี้คือต้องยอมรับว่าการห้ามไม่ให้ดูสื่อเป็นอะไรที่ห้ามได้ยาก และจริงๆสื่อก็เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีอย่างหนึ่งเนาะ mm. อืมแต่ถ้าเด็กที่ยังเล็กมากๆเงี้ยค่ะก็แนะนำเนาะว่าอย่าเพิ่งให้ดูจอด้วยตัวเองจริงๆผู้ปกครองก็ควรหาเวลามานั่งแบบดูไปพร้อมกับเด็กแล้วก็ป้องกันการติดจอด้วยแต่เข้าใจนะคะตรงที่ผู้ปกครองบางคนเขาไม่ได้มีเวลามานั่งแบบ mm. ดูกำกับลูกตลอดเวลาขนาดนั้นยอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าถึงวัยประมาณแบบประถมเจ็ดแปดขวบอะไรเงี้ยค่ะที่เขาสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถแยกแยะถูกผิดได้ดีแล้วอ่ะอาจจะกําหนดเวลาในการเล่นแล้วก็ช่องสื่อที่เด็กดูก็ได้ค่ะเหมือนแบบเคยทํางานมาในโรงเรียนใช่ไหมคะก็จะมีผู้ปกครองมาเคยปรึกษาเหมือนกันแล้วเขาก็เคยบอกว่าเขาเคยใช้วิธีแบบกรองสื่อที่เด็กต้องดูอ่ะอเขาก็เออเด็กก็เหมือนดีขึ้นแต่ว่า หลังจากนั้นเราก็ไม่รู้เพราะว่าพอเด็กโตขึ้นอย่างเงี้ยเด็กก็จะเริ่มแบบอ่านหนังสืออ้อเขียนเป็นเงนี้ยเขาก็อาจจะเส์ช่องอื่นๆที่แบบไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้กปกครองก็ได้ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะต้องพยายามสอนพยายามทําความเข้าใจให้กับเด็กว่าความรุนแรงคือสิ่งที่ไม่ดีนะคนที่ทํารุนแรงอาจจะต้องได้รับโทษอืเหมือนสะท้อนยอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดสอนแล้วเด็กก็ยังพูดหรือว่ายังเรียนแบบพฤติกรรมจากเกมที่แบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เราก็อาจจะสะท้อนความรู้สึกของเราหรือว่าสะท้อนพฤติกรรมของเด็กก็ได้เช่นแบบอืมลูกไม้ลูกไม้พูดคํานี้เราแบบแม่รู้สึกว่าน่ารักน้อยลงนะอะไรเงี้ยเป็นคําที่ไม่น่ารักอะไรเงี้ยอืมถ้าน้องไม้อยากน่ารักแม่ว่าน้องไม้ไม่พูดคํานี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะอืมเพราะจริงๆสื่อมันก็มีผลเป็นหลักเลยแต่ ทางนี้ทางนั้นรู้สึกว่าการอบรมจากผู้ปกครองก็มีผลมากกว่าอืม,อมเพราะว่าครอบครัวเนี่ยคือด่านแรกที่สําคัญแล้วก็จําเป็นที่สุดในการอบรมเลี้ยงดูเนาะอย่าหวังพึ่งสังคมภายนอกที่ลูกต้องเผชิญด้วยตัวเองขนาดนั้นเลยค่ะความคิดที่ว่าเด็กมันต้องเจอความจริงมันจะช่วยแข่งแกร่งขึ้นมันก็จริงครึง่งหนึ่งแต่ถ้าพื้นฐานภายในเด็กไม่แข็งแรงถึงจะเจอโลกภายนอกแบบ,แบ,บเบาแค่ไหนอะเด็กก็จะไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญอยู่ดีอืมเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งสำคัญสิ่งแรกเลยก็คือผู่ปกครองเข้าใจว่าเวลาจำกัดอาจจะมานั่งดูด้วยไม่ได้หรอกแต่ก็ทำให้เต็มที่เท่าที่สามารถทำได้อืมเพราะยังไงเด็กโตขึ้นมันก็ต้องมีสังคมอื่นๆด้วยเหมือนกันถ้าจะป้องกันไม่ให้ดูจอเลยอ่ะมันก็เป็นวิธีที่ป้องกันได้ดีที่สุดแหละเหมือนกับการคุมกำเนิดอ่ะก็คือการไม่มีเพศสัมพันธ์ แต่ถ้ามันป้องกันไม่ได้เราก็เรียนรู้ที่จะรับมือแล้วก็หาวิธีที่จะแบบแก้ไขเมื่อเกิดปัญหาอะไรเงี้ยขึ้นดีกว่าใช่ป้องกันในตอนที่ยังทันเนาะใช่ค่ะดังนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันค่ะว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยก็มีผลต่อบุคลิกตัวตนคนคน,คนหนึ่งจริงๆอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดว่าถ้าเราอยากเป็นคนแบบไหนก็ให้พาตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบนั้นคะ่ะแล้วถ้าปรับตัวแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ เราก็แค่เดินออกมาเหมือนที่พี่เขื่อนเคยพูดไว้ว่าแบบเราเปลี่ยนใครไม่ได้แต่เราเดินออกมาได้ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์มีเรองน u r รอนแบบอื่นๆเนี่ยก็สามารถมาแชร์ได้เนาะทั้งขำทั้งหาวตามหรือว่าอาจจะเป็นลิงเหมือนพี่ไม้ก็ได้หรือว่าร้องไห้ตามก็ได้นะเหมือนเวลาที่แบบเพื่อนอกหักเราลในหลานเล่าแล้วเราแล้วเพื่อนร้องไห้เราลองตามเออเคยเป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยใครมีประสบการณ์ที่ไม่ว่าจะแบบ ความรู้สึกเศร้าเสียใจหรือว่าอะไรเงี้ยก็สามารถมาแชร์กันได้ใช่ค่ะวันนี้มากับแบมก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่อพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android